เมื่อวานนี้นะคะ Uber Eats ค่ะแอปพลิเคชันสำหรับการจัดส่งอาหารนะคะได้จัดงานครบรอบ1ปีที่เปิดให้บริการในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันค่ะมีร้านอาหารที่เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์มากกว่า 1,300 ล้านค่ะจากเดิมนะคะที่มีเพียงแค่100ล้านค้าเท่านั้นโดยคิดยอดจัดส่งอาหารนะคะไปแล้วมากกว่า1ล้านจานด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยญี่ปุ่นเม็กซิกันอิตาเลียนอินเดียแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะด้านคุณสิริภาจึงสวัสดิ์ผู้จัดการ Uber ประจำประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าในปีนี้ Uber Eats เตรียมแผนที่จะขยายการให้บริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นโดยชูจุดขายทั้งหมด3เรื่องค่ะก็คือราคาที่มีความหลากหลายแล้วก็ค่าจัดส่งที่ไม่แพงรวมถึงระยะเวลาในการจัดส่งที่รวดเร็วแล้วก็มีการนำเอาเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพาร์ทเนอร์มากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะคะที่มีการแข่งขันของตลาดแอปพลิเคชันส่งอาหารอย่างมากมายค่ะนอกจากนั้นนะคะบริษัทยังวางแผนที่จะขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วกรุงเทพให้มากขึ้นด้วยค่ะเรื่องแรกคือราคานะคะค่าจัดส่งนะคะ30บาทเท่านั้นเรียกว่าถูกมากนะคะที่2นะคะคือการระยะเวลาในการจัดส่งของเรานะคะที่ถือว่าเร็วมากอยู่ที่เฉลี่ยเพียง 30-35 นาทีนะคะในปัจจุบันถือว่าเร็วมากเพราะว่านี่รวมระยะเวลาในการทำอาหารมาจนถึงจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะค่ะเรื่องที่3นะคะคือการที่ใช้เทคโนโลยีนะคะให้ตอบโจทย์ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ร้านอาหารให้มากนะคะในแง่ของลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ personalize ได้ระดับนึงนะคะค่อนข้างดีสามารถที่จะระบุได้เลยว่าอยากได้เผ็ดน้อยเผ็ดมากต้องการไม่ใส่อันนู้นอันนี้นะคะรวมไปถึงถ้าปกติเราชอบทานอะไรเนี่ยทางเทคโนโลยีก็สามารถsearch ขึ้นมาให้ใกล้เคียงนะคะแนะนำให้ใกล้เคียงได้ในส่วนพาร์ทเนอร์ร้านอาหารเองเนี่ยเราก็ support ในเรื่องของข้อมูลนะคะเพื่อเอาไปใช้ในการปรับปรุงบริการนะคะเมื่อเทียบกับร้านอาหารตัวเองกับร้านอาหารอื่นๆนะคะเราเตรียมอาหารได้รวดเร็วรสชาติถูกใจเค็มมากไปหรือเปล่านะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพตรงนี้ค่ะเราต้องการนะคะให้ความอร่อยเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะคะสำหรับทุกเวลาแล้วก็สำหรับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องง่ายในที่นี้นะคะหมายถึงข้อที่1เราจะเพิ่มจำนวนร้านค้านะคะให้มีความหลากหลายมากกว่าเดิมอีกนะคะปัจจุบันมีถึง 1,300 ร้านค้าซึ่งเรียกได้ว่าเราเติบโตเร็วมากจากแค่100ร้านค้าเป็น 1,300 ร้านค้าในปีนี้นะคะเราเชื่อว่าเราจะมุ่งมั่นทำตรงนี้อีกนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเป็น choice ของลูกค้าจริงๆว่าทุกมื้อคิดถึงนะอยากทานอะไรมีหมดนะคะที่ Uber Eats นะคะทุกช่วงราคานี่เรื่องที่1นะคะ2คือรักษามาตรฐานนะคะในระยะเวลาการจัดส่งนะคะให้ดีนะคะซึ่งปีนี้ดีมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะในการบริการลูกค้าให้ดีนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการจัดส่งนะคะทุกวันนี้เนี่ยเราจัดส่งเนี่ย อยากปีนี้ก็อยากจะครอบคลุมกรุงเทพมหานคร 100% ค่ะและสำหรับไฮไลท์ของงานนะคะก็อยู่ที่การประกาศรางวัล People's Choice 2017ค่ะซึ่งถือเป็นรางวัลสุดยอดร้านอาหารยอดนิยมจากผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชัน Uber Eats ในปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็มีร้านอาหารจำนวน5ร้านที่ได้รางวัลไปครองค่ะโดยอันดับ1นะคะตกเป็นของร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่น Easy Lips and Wings ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะร้านแซ่บเสด็จอโศกซึ่งเป็นอาหารไทยอีสานรสเด็ดค่ะลำดับ3นะคะตกเป็นของเดเนียลไทเกอร์ร้านเบอร์เกอร์แบบฟู้ดทรัคยอดนิยมค่ะลำดับต่อมานะคะก็คือร้านปุ๊เย็นตาโฟค่ะซึ่งเป็นเย็นตาโฟรสชาติจัดจ้านใจกลาง RCA ค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยร้านข้าวหมูแดงสีมรกตเซนต์ลุยส์ที่ครองใจนักชิมมากว่า70ปีค่ะโดยผู้ประกอบการนะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Uber Eats ได้กล่าวนะคะว่าแอปพลิเคชันของ Uber Eats ค่ะช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเขาได้ฐานลูกค้านะคะที่หลากหลายมากกว่ามารับประทานอาหารที่หน้าร้านเพียงอย่างเดียวค่ะโดยร้านนะคะยังได้รับข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจาก Uber Eats ในเชิงลึกด้วยค่ะซึ่งก็ช่วยในการปรับกลยุทธ์นะคะหรือว่าโปรโมชั่นในการขายให้ดีขึ้นสำหรับ Uber Eats ค่ะเปิดให้บริการครั้งแรกนะคะในปี2014แล้วก็เปิดให้บริการที่กรุงเทพค่ะในเดือนมกราคม2017ซึ่งถือเป็นเมืองลำดับที่5นะคะในเอเชียต่อจากสิงคโปร์โตเกียวฮ่องกงแล้วก็ไทเปค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเปิดให้บริการแล้วมากกว่า200เมืองจาก30ประเทศโดยคิดค่าบริการจัดส่งค่ะเพียงแค่30บาทแล้วก็ใช้เวลาในการจัดส่งนะคะเฉลี่ยเพียงแค่30นาทีต่อ1รายการอาหารเท่านั้นค่ะ
ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ตอบโจทย์ค่ะชีวิตคนเมืองในปัจจุบันนะคะที่ไม่ต้องออกไปหาร้านอาหารไกลๆบ้านอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเราเพียงเราอยู่ที่บ้านค่ะก็สั่งอาหารมาถึงที่ได้เลยนะคะใครที่สนใจค่ะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Uber Eats ได้นะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะ